ในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะนำพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่เราได้เทศนามาเรื่อยๆตั้งแต่ต้นปีคือพระธรรมโยชูวานะครับมาต่อเนื่องให้กับพี่น้องได้ศึกษาในพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยกันในโยชูวาบทที่10เนี่ยได้พูดถึงเหตุการณ์ที่อิสราเอลเนี่ยต้องเผชิญกับสงครามครั้งใหญ่และในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมีข้อคิดที่น่าสนใจสำหรับการเคลื่อนไปข้างหน้าของอิสราเอลแน่นอนว่าก่อนหน้านั้นบทที่10ก็ต้องมีบทที่9ในบทที่9อิสราเอลเนี่ยถูกหลอกเพราะว่ามีคนเมืองหนึ่งชื่อเมืองกิบิโอนซึ่งเป็นเมืองที่อิสราเอลจะต้องไปยึดครองได้ปลอมตัวมาเป็นเหมือนคนที่อยู่เมืองไกลออกไปอยากจะทำพันธสัญญากับอิสราเอลคนเมืองนั้นก็มาหลอกโยชูวาบอกว่านี่เป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลมาทำสัญญากันโยชูวาก็ตกหลุมทำสัญญากับเขาในที่สุดโยชูวาก็มารู้ภายหลังว่าเมืองกิบิโอนที่ว่านี้เป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆเขานั่นเองและเป็นเมืองที่เขาจะต้องยึดครองในลำดับต่อๆไปแต่ในเมื่อทำสัญญาไมตรีกันแล้วโยชูวาก็เคารพสัญญานั้นเมื่อเรื่องราวพันธสัญญาระหว่างอิสราเอลกับเมืองกิบิโอนกระจายออกไปก็ทำให้กษัตริย์อีก5เมืองคือยามูเยรูซาเล็มเอกโลลาคิชและก็เฮบรอนเกิดความรู้สึกวิตกว่าตัวเองจะลำบากซะแล้วจึงรวบรวมกัน5กองทัพ5เมืองเพื่อจะไปตีเมืองกิบิโอนและยึดครองให้ได้เพื่อจะป้องกันภัยกับเมืองตัวเองจึงเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นกับพวกของชาวกิบิโอนพวกเขาถูกรุมโดยคนที่เป็นกองทัพใหญ่ถึง5กองทัพด้วยกันเวลานั้นเขาคิดถึงความช่วยเหลือที่ต้องการจากอิสราเอลจึงส่งคนไปติดต่อเจรจากับโยชูวาที่เมืองกิลกาลบอกว่าขอให้เดินทางมาช่วยข้าพเจ้าลบกับกษัตริย์5กองทัพนี้ด้วยเถิดนั่นเป็นสงครามครั้งใหญ่และท้าทายมากและเป็นบททดสอบที่ผมสังเกตคุณธรรมในใจของโยชูวาพี่น้องทราบแล้วว่าโยชูวาถูกหลอกให้ทำสัญญานี้แต่แม้กระนั้นเองแม้คนอื่นหลอกเขาแต่โยชูวาก็ยังรักษาคำสัญญากับชาวกิบิโอนโยชูวายกทัพอิสราเอลเข้ามาช่วยกิบิโอนนี่คือคุณธรรมของที่คนของพระเจ้าควรจะมีคือการรักษาความซื่อตรงและอีกอย่างนึงที่ผมเห็นจากโยชูวาก็คือนี่คือการยากในการรักษาสัญญาเพราะศัตรูไม่ใช่แค่กองทัพเล็กๆแต่5กองทัพรวมกันการที่คุณต้องเจอเรื่องยากในการรักษาสัญญาแล้วคุณยังรักษาสัญญานั่นมันสะท้อนถึงคุณธรรมและความกล้าหาญที่เข้มแข็งมากๆจริงๆโยชูวาก็เดินทางขนทัพมาช่วยชาวกิลกาลเพื่อจะต่อสู้กับสงครามใหญ่ครั้งนี้บางท่านอ่านพระธรรมโยชูวาอาจมีคำถามว่าทำไมนะพระเจ้ารักมนุษย์ถึงต้องให้อิสราเอลไปฆ่าคนถึงต้องให้อิสราเอลไปทำสงครามกับชาวคานาอันพระเจ้าไม่รักเขาหรือพระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนแต่มันเช่นเดียวกันครับเพราะพระเจ้ามีหลายพระลักษณะทั้งความรักความบริสุทธิ์และความยุติธรรมด้วยความบริสุทธิ์และความยุติธรรมทำให้พระเจ้าต้องว่าไปตามถูกและตามผิดสมมติว่าผู้พิพากษาสักคนหนึ่งตัดสินคดีแล้วประหารชีวิตนักโทษคนนั้นถามว่าผู้พิพากษาคนนั้นผิดไหมครับมันเป็นหน้าที่ของเขาและเขาต้องว่าไปตามเนื้อหาถ้าเนื้อหาเป็นแบบนี้แล้วเขาไม่ทำแบบนี้นั่นก็เป็นความรับผิดชอบของเขาสิเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันเราเข้าใจผู้พิพากษาในการตัดสินคดีพระเจ้าก็เช่นเดียวกันชาวคานาอันถวายเครื่องบูชาด้วยการฆ่าชีวิตมนุษย์เป็นเครื่องบูชาแด่พระของเขาและมีการประพฤติที่ผิดศีลธรรมอย่างมากมีการเอาลูกของตัวเองไปเผาไฟเพื่อจะบูชาพระของเขาและพระเจ้าไม่พอพระทัยสิ่งเหล่านี้จึงอนุญาตที่จะให้อิสราเอลเป็นเครื่องมือในการรักษาความบริสุทธิ์และความยุติธรรมของพระเจ้าในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยผมเห็นการตอบสนองและการต่อสู้ของโยชูวาเนี่ยที่ทำให้เป็นข้อคิดสำหรับการ move on ของใครหลายๆคนในพระคัมภีร์ตอนนี้ทำให้ผมได้เห็นตัวเองที่เป็นจุดอ่อนและได้กลับใจและเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องและผมเชื่อว่าพี่น้องบางท่านจะได้ข้อคิดที่ดีมากผ่านการตอบสนองของโยชูวาในครั้งนี้โยชูวาทำอย่างไรโยชูวาตอบสนองอย่างไรต่อวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่มีอยู่3ธรรมครับธรรมที่1คือทําทันทีพูดพร้อมกันสิครับทําทันทีทําทันทีโยชูวาไม่ได้ผัดผ่อนรอเวลาไปเรื่อยๆแต่เขาทําทันทีเมื่อเขาได้ยินชาวกิบิโอนบอกว่านี่คือวิกฤตแล้ว5เมืองมาล้อมและกําลังจะตีเขาแตกโยชูวารีบพากําลังทหารเดินทางตลอดทั้งคืนจากกิลกาลมาที่เมืองกิบิโอนเป็นระยะทางทั้งหมด18กิโลเมตรเขาเดินทางทั้งคืนเขาไม่รอวันรุ่งขึ้นขอจะเตรียมเสบียงก่อนขอมีความพร้อมขอนอนพักขอลาครอบครัวก่อน
ขาเดินทางทันทีแม้มันจะเป็นช่วงเวลากลางคืนเพราะโยชัวรู้ว่าถ้าหากไม่รีบเดินทางทันทีหากปล่อยเวลาไปเมืองกิเบโอนถูกตีแตกศัตรูเข้าไปอยู่ในเมืองโยชัวจะยึดเมืองนี้กลับคืนยากลำบากเพราะเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองที่มีกำแพงดังนั้นเขาจึงต้องทำทันทีและถ้าหากเขาปล่อยให้พันธมิตรของเขามีวิกฤตและไม่ช่วยเหลืออย่างทันทีต่อไปความน่าเชื่อถือของเขาก็จะลดน้อยลงโยชูวาจึงตอบสนองอย่างทันทีหลายครั้งเนี่ยเรามีปัญหาหรือเรามีความต้องการปรารถนาจะบรรลุเป้าหมายบางอย่างแต่จุดที่เราพลาดก็คือเราไม่ได้ทำมันอย่างรวดเร็วบางปัญหาเริ่มต้นเหมือนกับหิมะเล็กๆที่ร่วงลงมาจากยอดเขาแต่พอเราปล่อยมันนานเข้ามันก็สะสมมวลหิมะเพิ่มขึ้นระหว่างทางจนกลายเป็นหิมะถล่มครั้งใหญ่หลายปัญหาเป็นปัญหาใหญ่เพราะไม่ได้แก้ไขตั้งแต่มันเริ่มก่อตัวนายพลของอเมริกันที่เป็นนายพลที่มีชื่อเสียงชื่อว่าดักลาสแมคอาร์เธอร์เขาได้บอกว่าในสงครามทุกความสูญเสียที่รุนแรงล้วนสรุปเป็น2คำคือ too late ช้าเกินสาเหตุที่ความสูญเสียในสงครามรุนแรงเพราะช้าเกินไปเราช้าเกินไปในการรับรู้ปัญหาเราช้าเกินไปในการเตรียมตัวที่จะรับมือกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นการช้าเกินไปนั้นสร้างความสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ให้กับสงครามโยชูวาเห็นสิ่งนี้และเขาตอบสนองนี่คือจังหวะเวลาที่เขาต้องตอบสนองอย่างทันทีหลายคนมีนิสัยที่เป็นจุดอ่อนของความสำเร็จก็คือผัดวันประกันพรุ่งแล้วผัดมันไปเรื่อยๆเราเลื่อนเวลาไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยจัดการเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยเคลียร์เรื่องเล็กๆหรือแม้กระทั่งเรื่องใหญ่บางทีเราก็ไม่อยากคิดมากมันปวดหัวคิดแล้วมันเครียดก็ผัดผ่อนมันไปก่อนจนกระทั่งแทนที่จะเปลี่ยนเพราะแสงสว่างกลับต้องเปลี่ยนเพราะถูกความร้อนการผัดผ่อนไปเรื่อยๆทำให้หลายปัญหานั้นมันบานปลายแล้วก็ใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมการผัดผ่อนเนี่ยทำให้เราเนี่ยเก็บทุกข์ไว้ในใจโดยไม่จำเป็นกระถางนี่นะฮะมันมีน้ำหนักของมันประมาณหนึ่งแต่น้ำหนักของมันเนี่ยมีอยู่สองปัจจัยที่ทำให้มันหนักหนึ่งก็คือน้ำหนักของมันเองและสองก็คือระยะเวลาที่ผมถือถ้าผมถือกระถางนี้ในเวลาหนึ่งนาทีมันอาจจะไม่ส่งผลอะไรกับผมมากแต่ถ้าผมถือกระถางนี้หนึ่งวันหรือสองวันต่อเนื่องกันแน่นอนว่ามือผมอาจจะสั่นแขนผมอาจจะอักเสบกล้ามเนื้อผมอาจจะมีปัญหาดังนั้นน้ำหนักของกระถางใบนี้ไม่ใช่แค่น้ำหนักของมันเท่านั้นแต่เป็นระยะเวลาที่คุณถือมันเอาไว้เช่นเดียวกันกับภาระหรือการงานของพี่น้องบางเรื่องอาจจะเป็นภาระเล็กๆแต่ท่านถือมันไว้นานเกินไปไม่เคลียร์ไม่จัดการเช็คลิสต์กลายไปที่จดบันทึกแต่ไม่ใช่ที่สำหรับการเคลียร์ภาระสุดท้ายมันอยู่ในใจตลอดมันเป็นความรู้สึกกังวลประกันไม่ต่อค่าไฟยังไม่จ่ายรายละเอียดเล็กน้อยไม่ได้จัดการสิ่งนั้นยังไม่ได้เก็บไม่ได้เคลียร์มันกลายเป็นความกังวลเล็กๆที่ก่อตัวและสะสมและยาวนานสร้างน้ำหนักโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้างานนั้นเป็นงานยากและงานใหญ่ถ้ามันอยู่ในใจเรานานมันจะสร้างเงามืดที่หนักให้กับจิตใจของเราลองสังเกตสิครับสิ่งที่ทำให้ใจของเราเหนื่อยล้าเนี่ยเพราะว่าภาระที่ไม่ได้สะสางในแต่ละวันเราส่วนใหญ่มักจะถูกทดลองให้ทำแบบนี้ครับเราตื่นเช้ามาทำงานแล้วเราอยากจะทำงานที่ง่ายที่สุดก่อนเคลียร์งานชิ้นเล็กๆไปก่อนแล้วก็เก็บงานชิ้นใหญ่ๆยากๆเอาไว้เมื่อไหร่ครับไว้ทีหลังพอเราไปเคลียร์ทีหลังปั๊บตลอดทั้งวันเนี่ยเราก็แบกความรู้สึกกังวลของงานใหญ่ๆนั้นมาตั้งแต่แรกแล้วมันทำให้จิตใจของเราเนี่ยกังวลสำหรับงานใหญ่ๆเพราะเราไม่ได้เคลียร์เนื่องจากเลื่อนมันเป็นการเคลียร์ลำดับสุดท้ายนี่อาจเป็นปัญหาไม่มากถ้ามันเกิดขึ้นแค่วันเดียวแต่ถ้ามันเป็นนิสัยการทำงานที่เราเก็บเรื่องแก้ๆใหญ่ๆไว้ทีหลังตลอดเนี่ยเป็นแรมเดือนเป็นแรมปีหรือหลายปีในชีวิตทำงานพี่น้องจะมีภาระที่แบกในใจต่อเนื่องยาวนานหลายปีและคนที่เป็นสภาพนี้จิตใจจึงเหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้าดังนั้นการทำสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วการจัดการมันอย่างทันทีจึงช่วยทำให้เราเคลียร์ภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับจิตใจของเราลงไปได้หลายคนมีความคิดริเริ่มที่ดีแต่คุณขาดขั้นต่อไปคือการลงมือทำมันในยากอบบทที่1ข้อ22พระคัมภีร์บอกว่าจงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองพระเจ้าสอนบอกว่าถ้าคุณจะเชื่อฟังพระวจนะคุณต้องประพฤติตามไม่ใช่แค่ฟังมันทำไมนะพระพรในพระคัมภีร์ไม่เกิดกับชีวิตเรา
พราะพระพรไม่เกิดกับคริสเตียนที่ชอบพยักหน้าแต่ไม่ขยับมือถ้าคุณเพียงแต่พยักหน้ารู้สึกเห็นดีเห็นงามแต่คุณไม่ขยับมือไม่มีการเชื่อฟังไม่มีการตอบสนองสิ่งนั้นอย่างเป็นรูปธรรมพระพรที่ถูกสัญญาไว้ก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้อย่างจำกัดคริสเตียนต้องเชื่อฟังและลงมือทำบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่แค่คิดจะทำแต่ลงมือทำเอเมนไหมครับและการลงมือทำเนี่ยจะแยกความแตกต่างระหว่างคนช่างฝันกับคนที่มีเป้าหมายคุณจะเป็นคนช่างฝันถ้าคุณคิดได้แต่ไม่ลงมือคุณจะเป็นคนมีเป้าหมายถ้าคุณคิดได้และลงมือทำแน่นอนว่าการลงมือทำมันอาจผิดพลาดเราคิด10อย่างอาจจะผิดสัก5อย่างหรือ6อย่างแต่การผิดพลาดไม่ใช่เรื่องใหญ่โตการผิดพลาดคือขั้นบันไดของความเติบโตและการเรียนรู้อย่ากลัวที่จะผิดพลาดเกินไปหลายอย่างที่เราเริ่มต้นทําในคริสตจักรก็เป็นความเติบโตเราผ่านความผิดพลาดในสัปดาห์แรกๆที่เรามีการทําไลฟ์ออนไลน์แบบ from home แบบนี้ก็มีข้อผิดพลาดมากมายแต่ผมเชื่อว่าคนจํานวนมากพร้อมที่จะเข้าใจและอยากเห็นความเติบโตไปของพวกเราผมอยากหนุนใจพี่น้องเช่นกันวันนี้ท่านอาจมีโครงการบางอย่างแผนงานบางอย่างที่ท่านได้คิดได้ฝันมันแล้วขยับมาสู่ก้าวต่อไปคือทำทันทีแม้มันจะผิดพลาดท่านก็จะเรียนรู้และท่านก็จะเติบโตขึ้นนั่นคือปัจจัยที่พระเจ้าอวยพรคนมีความเชื่ออย่างโยชัวคือเขาทำทันทีแต่มีสิ่งที่สองครับทำต่อเนื่องพูดพร้อมกันสิครับทำต่อเนื่องพระเจ้าต้องการให้เราทำสิ่งที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องด้วยบางคนทำทันทีแต่ไม่ทำต่อเนื่องทำทันทีมีปัญหาอ้าวเลิกแล้วไม่เอาละล้มละทำได้ 50% 30% แล้วก็ทิ้งมันภาษาไทยเขาเรียกว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอเริ่มต้นนิดนึงก็ถอยยอมแพ้เพราะว่าไม่ทำต่อเนื่องพี่น้องจำได้ว่าโยชัวเดินทางมาตลอดทั้งคืนใช่ไหมครับเขารีบมาปรากฏว่าพอเช้ารุ่งสางมาถึงพื้นที่สมรภูมิลบศัตรู5กองทัพเห็นอิสราเอลตกใจพระบิดาบรรยายบอกว่าเขาสะดุ้งตกใจกลัวและแตกตื่นเขาคิดไม่ถึงเลยว่าอิสราเอลจะมาไวขนาดนี้เขาคิดอาจจะจินตนาการว่าอิสราเอลวางแผนเอาไว้มูฟมาได้ยังไงเคลื่อนมาได้ยังไงเร็วขนาดนี้เขาเกิดความกลัวลาหุนในค่ายและสิ่งที่โยชัวทำทันทีก็คือเขายกพวกไปโจมตีข้าศึกต่อเนื่องทันทีโยชัวไม่ใช่แค่ทำทันทีด้วยการเคลื่อนย้ายแต่เมื่อสงครามมีโอกาสและความได้เปรียบเขาทำต่อเนื่องเขาไม่หยุดตอนสมัยผมเรียนหนังสือมหาวิทยาลัยนะครับผมเรียนที่คณะวิศวะมหาวิทยาลัยเกษตรรุ่นพี่ก็บอกว่าจะมีวันรับน้องที่ให้วิ่งรอบมหาวิทยาลัยเท่ากับจำนวนรอบเท่ากับจำนวนรุ่นผมรุ่นที่49ผมก็ต้องวิ่งรอบมหาวิทยาลัย49รอบมหาวิทยาลัยเกษตรมีขนาด600ไร่เราก็จินตนาการแล้วมันจะวิ่งยังไง600ไร่ภายในคืนเดียวรุ่นพี่ทุกรุ่นก็บอกว่าวิ่งเนี่ยเขาให้วิ่งตลอดทั้งคืนจนถึงเช้ารอบแรกพี่ก็พาไปวิ่งรอบมหาวิทยาลัยแค่รอบแรกผมก็รู้สึกท้อแล้วว่าเหลืออีก48รอบจะวิ่งยังไงแล้วรอบต่อๆมาก็ค่อยๆเล็กลงเล็กลงเล็กลงแต่สุดท้ายก็ถึงเช้าจริงๆ49รอบหลังจากวิ่งเสร็จ49รอบถึงเช้าผมก็รู้สึกเหนื่อยนะฮะก็เป็นประสบการณ์นึงของชีวิตแต่คิดว่าเช้าวันนั้นไม่อยากทําอะไรอยากกลับบ้านนอนอย่างเดียวแต่อิสราเอลเนี่ยเดินทางตลอดทั้งคืนเลยนะครับมาถึงเช้าสู้รบต่อตีศัตรูต่อและศัตรูแตกพ่ายกระจายศัตรูหนีไปเมืองอื่นอิสราเอลตามไปถึงเมืองอื่นเขาสู้ตลอดทั้งวันเลยนี่คือสิ่งที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จเพราะเขาทําต่อเนื่องหลายคนเนี่ยทําแต่ไม่ต่อเนื่องและเมื่อศัตรูหนีไปนะพระเจ้าสนับสนุนคนที่มีใจสู้และทําสิ่งต่อเนื่องนี้พระเจ้าให้ลูกเห็บตกจากฟ้ามาทำลายศัตรูของอิสราเอลพระคัมภีร์บอกว่าศัตรูตายเพราะลูกเห็บมากกว่าถูกอิสราเอลฆ่าด้วยคมดาบเสียด้วยซ้ำพระเจ้าสนับสนุนคนที่สัตย์ซื่อและการต่อสู้กำลังได้เปรียบขึ้นเรื่อยๆแต่ดวงอาทิตย์เริ่มค่อยๆคล้อยต่ำลงกำลังจะตกเย็นแล้วโยชัวได้ทำสิ่งหนึ่งที่เป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่มากแค่กล้าเอ่ยปากก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่แต่นี่เขาเอ่ยปากต่อหน้าประชาชนอิสราเอลทั้งหมดที่จะทูลขอสิ่งนี้จากพระเจ้าคืออะไรครับหยุดดวงอาทิตย์โยชัวอธิษฐานในข้อ12ถึงข้อ13บอกพระเจ้าขอหยุดดวงอาทิตย์ด้วยเถอะขอหยุดดวงอาทิตย์เอาไว้โดยบอกว่าดวงอาทิตย์เอ๋ยจงหยุดนิ่งตรงเมืองกิเบโอน
ดวงจันทร์เอ๋ยตรงหุบเขาไอยาโลนดวงอาทิตย์ก็หยุดนิ่งและดวงจันทร์ก็นิ่งอยู่จนชนชาตินี้ได้แก้แค้นศัตรูของเขาเสร็จพระคัมภีร์บรรยายบอกว่าเขาอธิษฐานกับพระเจ้าบอกขอให้ดวงอาทิตย์หยุดนิ่งขอให้ดวงจันทร์หยุดนิ่งยืดวันเวลานี้ออกไปให้ยาวนานโอ้แค่กล้าอธิษฐานนี่ผมว่ามันก็เป็นความเชื่อสุดๆแล้วนะพี่น้องกล้าไหมอธิษฐานขอให้ดวงอาทิตย์วันนี้อย่าตกโอ้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยนะแต่โยชูวาอธิษฐานตอนหน้าอิสราเอลทั้งหมดขอพระเจ้าทำสิ่งเหล่านี้โดยไม่กลัวว่าพระเจ้าจะทำหรือไม่ทำเขารู้เพียงเขามีความเชื่อและเขาต้องการเวลาที่ทำมากขึ้นทั้งคืนเขาเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยตลอดเช้าเขาตีศัตรูจนเหน็ดเหนื่อยแต่มันยังไม่เสร็จถ้าปล่อยศัตรูไปตั้งหลักใหม่ตียากกว่านี้เขาขอยืดกลางวันให้ยาวนานขึ้นกว่าเดิมนั่นเป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่และเป็นความเชื่อที่มันพิเศษมากๆเลยมีแง่มุมของบริบทพระคัมภีร์อีกบางส่วนนะครับคือชาวคานาอันที่อิสราเอลกำลังยึดครองเนี่ยนมัสการพระและบางพระของเขาเป็นดวงอาทิตย์บางพระของเขาเป็นดวงจันทร์พระของชาวคานาอันคือดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์แต่พระยาเวของอิสราเอลแสดงว่าพระองค์ยิ่งใหญ่ควบคุมดวงอาทิตย์ได้ควบคุมดวงจันทร์ได้เพื่อจะแสดงว่าพระของอิสราเอลนั้นเป็นพระที่สูงส่งแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆโยชูวาเจออุปสรรคเรื่องกฎธรรมชาติแต่เขาต่อสู้และเขาไม่ยอมแพ้กับกฎเหล่านั้นเขาขอพระเจ้าแทรกแซงและให้เขาทำทุกอย่างอย่างสำเร็จจนได้ทุกงานในโลกล้วนมีอุปสรรคไม่ว่าคุณทำอะไรก็จะเจออุปสรรคแต่ว่าคุณจะตอบสนองกับอุปสรรคนั้นด้วยการก้าวข้ามมันหรือกลับหลังหันหนีวันนี้ผมอยากหนุนใจพี่น้องทุกท่านท่านอาจมีการสนับสนุนที่น้อยลงท่านอาจมีสิ่งที่บั่นทอนจิตใจของท่านแต่ผมอยากให้กำลังใจท่านบางคนอาจต่อว่าท่านบั่นทอนท่านแต่ผมอยากให้กำลังใจท่านด้วยพระวจนะพระเจ้าพระเจ้าทรงอยู่กับท่านหรือเปล่าพระเจ้าทรงนำท่านหรือเปล่าอย่าให้คนหยุดยั้งท่านอย่าให้อุปสรรคหยุดยั้งท่านถ้าหากสิ่งนั้นไม่ใช่การทรงนำจากพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าอย่าเดินต่อท่านสามารถหยุดแต่ถ้าพระเจ้ายืนยันและท่านแน่ชัดว่าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าจะรับรองท่านเหมือนรับรองโยชูวาพระเจ้าจะรับรองท่านเราสงสัยมากเลยว่าดวงอาทิตย์หยุดได้ยังไงใช่ไหมครับเป็นไปได้ยังไงดวงอาทิตย์กฎธรรมชาติก็เป็นแบบนี้พระคัมภีร์ใช้คำบอกว่าดวงอาทิตย์ก็หยุดนิ่งดวงจันทร์ก็หยุดนิ่งความจริงแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าดวงอาทิตย์หยุดเพราะดวงอาทิตย์ก็อยู่กับที่ของดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองอยู่อย่างนั้นแต่การที่เราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นหรือตกเพราะว่าโลกหมุนรอบตัวเองในตอนนี้จะมีหลายทฤษฎีที่เขามีการสันนิษฐานว่าทำไมดวงอาทิตย์ถึงไม่ตกทำไมกลางวันถึงยืดยาวออกไปในเหตุการณ์พระคัมภีร์ตอนนี้ทฤษฎีแรกบอกว่ามันเกิดจากในพระคัมภีร์เนี่ยก็มีการพูดถึงในภาษาฮีบรูดั้งเดิมใช้ความหมายแฝงว่าโลกหมุนช้ากว่าปกตินะในความหมายของภาษาฮีบรูดั้งเดิมที่เนี่ยคือโลกหมุนช้ากว่าปกติทำให้กลางวันนั้นยาวนานขึ้นกว่าปกติหรือทฤษฎีที่สองก็คือมีการหักเหของแสงอย่างผิดปกติในวันนั้นจนทำให้แสงสว่างนั้นยืดยาวออกไปมากกว่าชั่วโมงปกติพี่น้องบางท่านอาจเคยไปต่างประเทศเห็นดวงอาทิตย์เที่ยงคืน 3:00 น. 4:00 น. ยังสว่างอยู่เลยเวลาหลับแล้วดูแสงอาทิตย์เราคนแถวเส้นศูนย์สูตรไม่คุ้นเคยหรือไม่เข้าใจมันแต่ไม่ว่าจะเกิดด้วยทฤษฎีไหนพระเจ้าผู้สร้างโลกและสร้างสรรพสิ่งสามารถทำทุกอย่างได้กฎธรรมชาตินี้พระเจ้าไม่ให้มันเป็นอุปสรรคสำหรับการทำอย่างต่อเนื่องของคนที่มีหัวใจสู้อย่างโยชูวาวันนี้ถ้าท่านจะมูฟออนไปข้างหน้าผมเชื่อมั่นเลยว่าท่านจะเจออุปสรรคท่านจะเจอสิ่งที่ทดสอบการตัดสินใจแต่อย่ายอมแพ้คนส่วนใหญ่ไม่สำเร็จเพราะทิ้ง 5% สุดท้ายของความสำเร็จหยุดเมื่อเหลืออีก 10% สุดท้ายหยุดเมื่อเหลืออีก 30% สุดท้ายเราลงทุนลงแรงเราสร้างโครงการเราอุทิศเวลาเราเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นแต่พอเจอปัญหาแล้วเรายอมแพ้ก่อนที่จะเข้าสู่เส้นชัยมันก็ควรขุดบ่อน้ำสักบ่อหนึ่งเมื่อพี่น้องเริ่มต้นขุดบ่อน้ำพี่น้องมีความกระหายพี่น้องอยากจะแก้ปัญหาระยะยาวใช่ไหมครับเราก็ลงทุนขุดบ่อน้ำพอขุดไปเรื่อยๆระหว่างทางมันจะมีบทสนทนากับตัวเองกับใจของเราขุดตั้งนานแล้วทำไมมันไม่เห็นเจอน้ำสักทีเหนื่อยเหลือเกินหิวก็หิวกระหายก็กระหายแล้วขุดต่อไปอีกเอาเดี๋ยวเจอละ
ไม่เจออีกบทสนทนากับตัวเองมันจะบั่นทอนใจเราเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็อ่อนแรงแล้วก็หยุดขุดหลุมนี้ไม่มีน้ำปล่อยเวลาผ่านไปเราก็หายน้ำอีกเราคิดว่าเราต้องเริ่มต้นอะไรบางอย่างเอาหลุมนั้นแล้วกันตรงนั้นดีกว่าก็ไปขุดที่หลุมใหม่ขุดเข้าไปขุดเข้าไปแล้วเจอบทสนทนากับตัวเองที่บั่นทอนระหว่างทางก็หยุดขุดเวลาผ่านไปหิวอีกอยากแก้ปัญหาระยะยาวก็ขุดใหม่หลุมที่3หลุมที่4หลุมที่5แล้วก็เจอแพทเทิร์นเดิมๆเพราะบทสนทนากับตัวเองที่ไม่ดีถ้าคุณคิดดีก่อนที่คุณจะขุดจงขุดจนเจอแหล่งน้ำนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนผมจริงๆผมเนี่ยจะมีจุดหนึ่งก็คือผมเนี่ยจะถูกทดลองใจด้วยไอเดียใหม่และไอเดียใหม่เนี่ยบางครั้งเนี่ยเมื่อเราทำในไอเดียเดิมเหมือนเราขุดบ่อน้ำเดิมแล้วมันยังไม่สุดเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะใช่หรือเปล่าความไม่แน่ใจความไม่มั่นใจมันเกิดขึ้นและเมื่อไอเดียใหม่เข้ามาเราก็จะเปลี่ยนไปสู่หลุมบ่อใหม่บางทีนะครับเราต้องเตือนใจตัวเองนะผมไม่ได้บอกว่าเราเปลี่ยนบ่อไม่ได้บางบ่อที่เราขุดมันเป็นบ่อที่ไม่มีน้ำจริงแต่บางบ่อที่เราขุดอยู่มันมีน้ำเพียงแต่เรายังขุดไม่ถึงชั้นน้ำเท่านั้นมันจะมีความสมดุล2ด้านคือการที่เราจะทบทวนประเมินผลสิ่งที่เราทำและอีกด้านนึงก็คือได้ถามตัวเองว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องแต่เราทำไม่สุดหรือเปล่าคนล้มเหลวเนี่ยจึงอาจไม่ใช่เพราะว่าเขาล้มเหลวอาจเพราะว่าเขาทำไม่สุดต่างหากบางอย่างที่เราเริ่มธุรกิจที่เราจะทำบางคนมีไอเดียที่ดีมากฟัง YouTube ได้อะไรหลายๆอย่างแล้วเราคิดว่าสิ่งนี้แหละเราทุบโต๊ะว่าเราจะทำสิ่งนี้แต่เมื่อทำต่อไปคุณต้องขุดให้ถึงแหล่งน้ำและเมื่อคุณมีใจสู้แบบที่โยชัวมีเขามีอุปสรรคเขามีสิ่งที่ทำให้เขาตอบตัวเองเขากลับบ้านเขาบอกโอ้วันนี้ดวงอาทิตย์ตกแล้วเราปลอบใจตัวเองด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างพี่น้องที่รักครับคนมีเป้าหมายไม่ได้พยายามหาข้อปลอบใจตัวเองเขาอยากที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าและเขาพยายามเอาชนะข้อจำกัดต่างๆพระเยซูก็สอนนะครับเรื่องการเป็นสาวกพระองค์สอนบอกว่าการเป็นสาวกพระเยซูคุณต้องคิดให้ดีว่าคุณพร้อมที่จะรับราคาที่จะจ่ายหรือเปล่าถ้าคุณพร้อมที่จะรับราคาที่จ่ายคุณก็ยินดีอย่าเดินครึ่งๆกลางๆในลูกาบทที่14ข้อที่28ถึง32มีคำเปรียบเทียบ2คำเปรียบเทียบ1ก็คือการสร้างตึกพระเยซูบอกว่าใครที่ปรารถนาอยากจะสร้างตึกจะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนว่าเขาจะมีพอที่จะสร้างให้สำเร็จได้หรือเปล่าเกรงว่าเมื่อวางรากฐานแล้วจะทำให้สำเร็จไม่ได้ทุกคนที่เห็นก็จะเยาะเย้ยเขาว่าคนนี้เริ่มต้นก่อแต่ทำให้สำเร็จไม่ได้ถ้าคุณจะสร้างตึกคุณก็ต้องคำนวณว่าคุณจะมีหนทางที่จะทำให้ตึกนี้สำเร็จการมีความเชื่อไม่ได้บอกว่าคุณทิ้งการคำนวณการมีความเชื่อไม่ได้บอกว่าคุณไม่คาดการพระเจ้าสอนว่าคุณต้องมีการคาดการด้วยแต่คาดการด้วยความเชื่อและอีกสิ่งหนึ่งที่พระพีพูดต่อมาคือการออกรบสงครามในข้อต่อมาบอกว่าใครที่ไปออกรบสงครามก็ต้องประเมินนั่งคิดซะก่อนว่าเรามีอยู่ 10,000 จะไปสู้กับศัตรูที่มี 20,000 ยังไงให้สำเร็จได้ถ้าเราสู้ไม่ได้ก็ส่งทูตไปเจรจาผูกไมตรีขณะที่อีกฝ่ายยังอยู่ไกลไม่ใช่เขามาล้อมเมืองเราแล้วเราค่อยไปเจรจาถึงเวลานั้นคุณไม่มีอำนาจในการเจรจาหรือต่อรองแล้วเพราะว่าเขารู้ว่าคุณแพ้แล้วเสียเปรียบแล้วเป็นต้นพระเจ้าก็สอนเราว่าให้คิดให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่น้องเนี่ยจะสู้หรือจะทำอะไรมีโครงการมีโปรเจกต์มีแผนงานรับใช้มีการติดตามพระเยซูคริสต์อยากเป็นสาวกของพระเยซูผมอยากให้ท่านคิดดีๆก่อนที่จะตัดสินใจทุกครั้งไม่ใช่ลองทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเพราะทุกอย่างมีต้นทุนเสมอไม่ว่าจะเป็นต้นทุนเรื่องเวลาต้นทุนเรื่องเงินต้นทุนเรื่องการเสียโอกาสอีกทั้งถ้าคุณถอยกลับไปมาแบบนี้เรื่อยๆเราก็กำลังสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้กับตัวของเราเองเป็นคนที่จับจดเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอโยชัวชนะศัตรูเพราะเขาทำทันทีและเขาทำต่อเนื่องและนั่นทำให้เขาสามารถต่อสู้ได้แต่ไม่ใช่เท่านั้นนะครับมี3ทำใช่ไหมครับทำทันทีทำต่อเนื่องและสิ่งที่3สุดท้ายคือทำโดยจัดลำดับความสำคัญทำโดยจัดลำดับความสำคัญขณะที่การลบกำลังต่อสู้ไปอย่างดุเดือดนั้นก็มีคนมารายงานกับโยชัวบอกว่ากษัตริย์5พระองค์ที่เป็นผู้นำกองทัพซ่อนตัวอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งโยชัวก็บอกกองทัพว่าให้ตีศัตรูต่อไปแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งไปเอาก้อนหินกลิ้งปิดปากอุโมงค์ของพระราชา4พระองค์นั้นเอาไว้แล้วเมื่อเราลบกับทหารทั้งหมดเสร็จเราจะค่อยกลับไปพิพากษากษัตริย์ทั้ง5พระองค์ที่อุโมงค์นั้นในภายหลัง
เราเห็นการจัดลำดับความสำคัญของโยชัวเขารู้และเขาจัดการเขารู้ว่าด้วยวิธีการนี้เขาจะจัดการกับกษัตริย์เหล่านี้ได้ในภายหลังเองและต่อสู้กับศัตรูที่อยู่ตรงหน้าซึ่งกำลังเสียเปรียบอย่างมากนั้นให้เด็ดขาดและสิ้นเชิงความฉลาดได้มาควบคู่กับการทำทันทีได้มาควบคู่กับความอดทนบางคนตอบสนองเร็วอดทนแต่ว่าไม่ทำด้วยสติปัญญาบางคนทำด้วยสติปัญญาแต่ตอบสนองช้าหรือไม่อดทน3องค์ประกอบนี้เป็นสิ่งที่ต้องควบคู่กันการตอบสนองอย่างรวดเร็วความอดทนในการรักษาระยะและการทำงานด้วยสติปัญญาเมื่อเราทำงานไปเรื่อยๆเราจะเจอความยุ่งเหยิงของงานชิ้นใหม่ๆไอเดียที่เพิ่มขึ้นตลอดระหว่างทางในที่สุดเราจะเป็นคนที่ยุ่งเหยิงด้วยภาระที่มีเป็นจำนวนมากบางครั้งก็ยุ่งไปโดยลืมที่จะคิดตัดบางสิ่งออกไปเมื่อเราจะเริ่มทำงานใหม่ๆเมื่อเราจะเริ่มมีแผนงานใหม่ๆเข้ามาอย่าลืมที่จะเอาแผนงานบางอย่างที่ไม่มีลำดับความสำคัญออกไปด้วยคุณจะเอาอะไรบางอย่างเข้ามาคุณก็ต้องเอาอะไรบางอย่างออกไปแต่ถ้าคุณเอาอะไรออกไปไม่ได้เพราะทุกอย่างสำคัญคุณก็ต้องเพิ่มคนใหม่ๆเข้ามาแบ่งเบาภาระงานที่คุณเอาออกไปไม่ได้การจัดการงานจึงเป็นขั้นตอนสำคัญหลังจากการได้ไอเดียในการทำงานที่ดีและโยชัวได้สิ่งนี้เขาตอบสนองในการจัดลำดับความสำคัญของการทำงานของเขาและนั่นทำให้โยชัวประสบความสำเร็จในการทำสงครามเมื่อเขารบชนะทหารโยชัวก็กลับมาจัดการพิพากษากษัตริย์ทั้ง5พระองค์นั้นในภายหลังวันนี้พี่น้องกำลังจะ move onให้เราลองวางขั้นตอนดูสิครับมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาใหม่และอะไรบางอย่างที่ต้องเอาออกไปมีตัวอย่างเรื่องนึงนะครับอยากจะให้พี่น้องฟังเป็นผู้ชายที่ได้รับการมอบหมายให้ดูแลประภาคารสมัยก่อนนั้นยังไม่มีแสงไฟฟ้าไม่มีกระแสไฟฟ้านะครับเขาก็จุดไฟประภาคารโดยใช้น้ํามันในการจุดไฟทุกคืนประภาคารมีหน้าที่ที่จะบอกเรือว่านี่คือชายฝั่งในคืนเดือนมืดคุณจะได้รู้ว่าบริเวณนี้มีหินโซโครกอย่าวิ่งเข้ามาใกล้จะได้ไม่อับปางชายคนนี้ได้รับน้ํามันสําหรับการดูแลประภาคาร1เดือนทุกเดือนเขาจะได้น้ํามันใหม่เสมอมีคืนวันหนึ่งครับผู้หญิงที่ยากจนและลําบากมาขอความช่วยเหลือจากเขาขอช่วยเถอะพ่อบ้านที่ฉันหนาวเหน็บมากขอแบ่งน้ํามันสักเล็กน้อยไปจุดให้ความอบอุ่นกับฉันและลูกอ่อนที่กําลังมีปัญหาผู้ดูแลประภาคารก็แบ่งน้ำมันเล็กน้อยให้กับหญิงคนนี้วันต่อมาครับมีชาวนาคนหนึ่งมาขอความช่วยเหลือขอแบ่งน้ำมันอีกสักส่วนหนึ่งไปใส่ตะเกียงให้กับลูกชายที่กำลังอ่านหนังสือสอบในกลางคืนเพื่อเขาจะได้ความรู้และมีอนาคตที่ดีผู้ดูแลประภาคารมีใจเมตตาก็แบ่งน้ำมันอีกส่วนหนึ่งของเขาให้กับชาวนาคนนี้หลายวันต่อมามีคนขับรถผ่านมาบริเวณนั้นแล้วรถจอดนิ่งสนิทเพราะว่าน้ํามันหมดผู้ดูแลประภาคารเห็นว่าไม่มีปั๊มน้ํามันอยู่บริเวณใกล้จึงแบ่งน้ํามันของเขาให้กับรถยนต์คันนั้นเพื่อจะวิ่งต่อไปนี่ไม่ใช่เพียง3กรณีแต่มีความต้องการการช่วยเหลือที่ไหลเข้ามาหาเขาเป็นระยะและด้วยใจเมตตาเขาพยายามที่จะแบ่งปันสิ่งที่เขามีให้กับคนเหล่านี้จนสุดท้ายเมื่อถึงเวลาสิ้นเดือนเขาเพิ่งค้นพบว่าเขาไม่มีน้ํามันเพียงพอสําหรับประภาคารของเขาประภาคารมืดสนิทเพราะไม่มีน้ำมันและคืนนั้นทำให้เรืออับปาง3ลำคนเสียชีวิตกว่า100คนทางการเรียกสอบสวนผู้ดูแลประภาคารว่าทำไมน้ำมันเราให้คุณ1เดือนแต่มันถึงไม่พอเขาเล่าเหตุการณ์ความยากลำบากของผู้คนให้กับทางการทราบเจ้าหน้าที่ทางการบอกว่าผมรู้ว่าคุณตั้งใจดีแต่หน้าที่ที่คุณได้รับอันดับหนึ่งคือการดูแลประภาคารนี้ให้ส่องสว่างเสมอสิ่งอื่นนอกจากนี้คือเรื่องที่สำคัญรองลงไปทั้งสิ้นนี่คือตัวอย่างที่มันสอนใจผมมากและผมคิดว่าหลายคนที่เป็นคนมีน้ำใจหลายคนที่มีใจเมตตาเราจะถูกทดสอบอย่างหนึ่งด้วยข้อเรียกร้องหรือความยากลำบากของผู้คนที่เราพบระหว่างทางเราจะมีความรู้สึกว่าอยากที่จะแบ่งสิ่งที่เรามีให้กับผู้คนอื่นซึ่งมันไม่ได้ผิดอะไรและเป็นสิ่งที่พระเยซูสอนเขามีความยากลําบากเราก็ต้องช่วยเหลือเขาเขาขอให้เราเดินไปกับเขา1ไมล์เราให้2ไมล์พระเยซูสอนเรื่องน้ําใจแต่ขณะเดียวกันคนที่มีใจเมตตาคนที่มีน้ําใจก็ต้องเรียนรู้อีกสิ่งนึงก็คือการกําหนดขอบเขต
ที่เหมาะสมหรือ boundary ถ้าคุณไม่รู้จักคําว่า boundary น้ําใจจะทําให้คุณพลาดสิ่งที่เป็นการทรงเรียกพื้นฐานที่สําคัญที่สุดได้เราอาจจะเป็นคนที่พลาดสิ่งที่เราต้องทําและสร้างผลเสียที่ยิ่งใหญ่ด้วยความมีน้ําใจและความมีใจเมตตาก็ได้การมีใจเมตตาจึงต้องรู้จักขอบเขตที่เหมาะสมกําหนด boundary ที่เหมาะสมการมีขอบเขตไม่ได้บอกว่าคุณเห็นแก่ตัวตรงกันข้ามการที่คุณมีใจเมตตาโดยไม่รู้จักขอบเขตที่เหมาะสมคุณอาจจะพลาดสิ่งที่สําคัญที่พระเจ้าให้เป็น primary calling หรือการทรงเรียกอันดับหนึ่งของคุณก็ได้สิ่งนี้เราต้องหาจุดบาลานซ์เสมอเราไม่อยากจะเอาขอบเขตเราไปข้ออ้างสําหรับความแรงน้ําใจแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าอะไรคือลําดับความสําคัญที่เราถูกเรียกให้ทําและเมื่อเราบาลานซ์สิ่งเหล่านี้ได้โลกมันจะไม่ได้มีแค่หลักเดียวข้อเดียวแต่มันจะมีหลักการที่เราต้องบาลานซ์และหาจุดที่เหมาะสมโดยมีเจตนาและเป้าหมายคุณจะบาลานซ์ทุกหลักการได้ดีถ้าคุณมีเป้าหมายที่ถูกต้องและยึดในเป้าหมายที่ถูกต้องแล้วพัฒนาตัวตนของคุณบนเป้าหมายนั้นเป้าหมายจะช่วยคุณบาลานซ์พี่น้องไม่มีทางที่จะทําให้ไม้บรรทัดเส้นนึงเนี่ยมันบาลานซ์ได้ถ้าพี่น้องไม่หาจุดก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนใช่มั้ยครับถ้าเราหาจุดซัพพอร์ตมันได้หาจุดที่มันจะยืนอยู่ได้เนี่ยเราจะรู้ว่าจะวางไม้บรรทัดขยับตรงไหนให้มันเกิดความบาลานซ์เหมือนกันคนจะจัดบาลานซ์ในหลักการทุกอย่างในชีวิตได้ต้องรู้ว่าคุณอยู่เพื่ออะไรและเป้าหมายชีวิตของคุณคืออะไรและโยชูวาพบสิ่งนั้นก็คือเขาทําตามสิ่งที่พระเจ้าบอกเอาไว้วันนี้ขอให้เราทําทันทีวันนี้ขอให้เราทําต่อเนื่องและวันนี้ขอให้เราทําโดยจัดลําดับความสําคัญในการทําและนั่นจะทําให้เราเป็นคนที่ทําสิ่งที่ถูกต้องและเกิดผลได้แม้ผมจะพูดว่ามันคือการทํา3ทําแต่ชัยชนะครั้งใหญ่ของสงครามที่โยชูวาได้รับไม่ใช่เพราะการลงมือทําของเขาลําพังแต่เพราะว่าพระเจ้ารับรองและสนับสนุนเขาในข้อที่8บอกว่าโยชูวาอธิษฐานแล้วพระเจ้าพูดกับโยชูวาให้ไปเถอะสงครามนี้จะมีชัยชนะพระเจ้าจะรับรองโยชูวาในข้อ8ครั้งนี้โยชูวาได้รับการนําและการรับรองจากพระเจ้าต่างจากบทที่9ก่อนหน้าที่เขาทําพันธสัญญากับกิเบโอนโดยไม่ถามพระเจ้าก่อนจึงถูกหลอกแต่บทที่10นี้โยชูวาอธิษฐานและพระเจ้าบอกอย่ากลัวพระเจ้ามอบศัตรูไว้ในมือของโยชูวาแล้วทําไมโยชูวาถึงทําได้เต็มที่แบบนี้เพราะเขามีความเชื่อที่มั่นคงว่าพระเจ้านําเขาและพระเจ้าทรงสนับสนุนเขานั่นเองและพี่น้องเห็นว่าชัยชนะครั้งนี้ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เกิดจากดาบของกองทัพโยชูวาศัตรูตายมากกว่าจากลูกเข็บดวงอาทิตย์หยุดยืดวันเวลาให้ยาวนานออกไปนี่ไม่ใช่ความพยายามของโยชูวาแต่เป็นการช่วยเหลือจากพระเจ้าถ้าสิ่งที่พี่น้องทําเป็นมาจากพระเจ้าท่านไม่ต้องกลัวพระเจ้าจะรับรองและพระองค์จะช่วยเหลือเขาคริสเตียนจึงเชื่อ2สิ่งอย่างน้อยก็คือความเชื่อและการลงมือทํา2สิ่งนี้มันเป็นเท้าซ้ายและเท้าขวาจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับ2สิ่งนี้เหมือนกับวงกลม2อันจะดีกว่าวงกลมอันแรกคือความเชื่อและการลงมือทําเป็นวงกลมที่2ที่ซ้อนทับอยู่บนวงกลมของความเชื่อเราไม่ได้ความเชื่อเป็นเท้าซ้ายการเดินมือทําเป็นเท้าขวาแต่เราลงมือทําบนพื้นฐานของความเชื่อเราทําอย่างเต็มที่เราทําอย่างจริงจังเพราะรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่นําเราให้ทําสิ่งเหล่านี้เรามักจะมีช่องว่างสิ่งหนึ่งตลอดชีวิตของมนุษย์คือความจริงกับความคาดหวังความจริงเราอยู่ตรงนี้ความคาดหวังเราอยู่ตรงนี้และช่องว่างระหว่างความจริงกับสิ่งที่เราหวังไว้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยทนทุกข์กับมันบางคนเติมช่องว่างระหว่าง2สิ่งนี้ด้วยความกลัวเอาความกลัวเข้ามาโอ้มันยังไม่ถึงสักทีสิ่งที่หวังเอาไว้สุดท้ายมันก็ผลิตความกังวลเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีมันจะไปรอดมั้ยเราจะผ่านได้มั้ยความกลัวก็ผลิตความรู้สึกกังวลผลิตความทุกข์ระหว่างคุณกําลังเดินทางไปสู่สิ่งที่คาดหวังแต่คริสเตียนเลือกจะเติมช่องว่างตรงนี้ด้วยความเชื่อถ้าคุณเติมช่องว่างนี้ด้วยความเชื่อสิ่งที่ผลิตออกมาคือกำลังสิ่งที่ผลิตมาก็คือความเชื่อมั่นความกล้าหาญและความคิดสร้างสรรค์ผลลัพธ์ของความรู้สึกลูกทั้งหมดจะขึ้นกับว่าคุณเติมอะไรไปในช่องว่างนี้วันนี้ทุกท่านมีช่องว่างนี้อยู่ในชีวิตครับไม่ว่าคนเชื่อพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าทุกคนมีช่องว่างนี้อยู่ในชีวิตทุกคนแต่คุณกําลังเติมช่องว่างนี้ด้วยอะไรถ้าไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าคุณจะเติมช่องว่างนี้ด้วยอะไรล่ะครับในเมื่อมีสิ่งที่เกินการควบคุมมากมายแต่ถ้าคุณมีพระเจ้าช่องว่างนี้คุณจะเติมมันด้วยความเชื่อ
และมันจะผลิตความรู้สึกลูกที่เป็นความชื่นชมยินดีความกล้าหาญกำลังและความคิดสร้างสรรค์เหมือนที่โยชูวามีและทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จขอให้ท่าน move on ไปข้างหน้าด้วยความเชื่อและเติมเต็มชีวิตของตัวเองด้วยการนำและเสียงจากพระเจ้าเสียงจากพระเจ้าคือเสียงที่พระเจ้าพูดไม่ใช่เสียงที่เราต้องการเราไม่ได้เอาเสียงพระเจ้ามาสนับสนุนตัวเราเองแต่เราเอาตัวเองไปสนับสนุนเสียงพระเจ้ามี2คำที่คล้ายกันมากแต่ต่างกัน1คือพระเจ้าอยู่ข้างเราและ2คือเราอยู่ข้างพระเจ้า2คำนี้เผินๆอยู่คล้ายกันมากเลยนะครับพระเจ้าอยู่ข้างเราเราอยู่ข้างพระเจ้าแต่มันมีความแตกต่างกันผมจะอธิบายโดยยกตัวอย่างนึงสมัยที่ในอเมริกาเนี่ยมีสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ฝ่ายเหนือก็อ้างบอกว่าพระเจ้าอยู่ข้างเขาฝ่ายใต้ก็อ้างว่าพระเจ้าอยู่ข้างเขาทั้ง2ฝ่ายต่างอ้างว่าพระเจ้าอยู่ข้างตัวเองแล้วก็ต่อสู้กันเพื่อจะรับรองจุดยืนของตัวเองสร้างความเชื่อมั่นสร้างความกล้าหาญให้กับทีมของตัวเองแต่อับราฮัมลินคอล์นที่ได้กลายเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาในเหตุการณ์นี้เนี่ยได้กล่าวบอกว่ามันไม่ใช่ว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายใครแต่มันสำคัญที่ว่าใครอยู่ฝ่ายพระเจ้าต่างหากพระเจ้าไม่ใช่เหตุผลทางการเมืองเพื่อสนับสนุนจุดยืนของคุณพระเจ้าไม่ใช่ตาสแตมป์สิ่งที่เป็นความต้องการของตัวเองของเราพระเจ้าไม่ใช่อยู่เพื่อสนับสนุนการกระทำบางอย่างของเรามันต่างกันตรงนี้พระเจ้าอยู่ข้างเรากับเราอยู่ข้างพระเจ้าบางคนคิดจะทำโครงการอะไรพระเจ้าอยู่กับเราเราก็เสียเราทำให้สำเร็จได้มันไม่ใช่แบบนั้นถ้าสิ่งที่คุณทำไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้านำให้คุณทำคุณก็กำลังเพียงแค่เอาพระเจ้าเป็นตาประทับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้เรียกให้ทำนี่เรียกว่าพระเจ้าอยู่ข้างเราแต่สิ่งที่ไกลกว่านั้นคือตัวเราไปอยู่ข้างพระเจ้าต่างหากเราเลือกจะยืนในสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะให้เรายืนทำสิ่งที่ถูกต้องในตามที่พระเจ้าเรียกให้เราทำการทรงเรียกการแสวงหาพระเจ้าการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าวันต่อวันและเสียงพระเจ้าวันต่อวันจึงสำคัญกับชีวิตของเราเพราะมันเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งของความเชื่อที่ทำให้เราเข้มแข็งมั่นคงในการกระทำทั้งหมดของชีวิตเราขอให้วันนี้ท่านได้รู้น้ำพระทัยของพระเจ้าให้ท่านได้ move ไปข้างหน้าสู่พันธสัญญาของพระเจ้าที่เตรียมเอาไว้โดยมีพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงนำและถ้าพระเจ้านำท่านตอบสนองทำทันทีทำต่อเนื่องและทำโดยจัดลำดับความสำคัญเมื่อท่านมีจิตใจเช่นนี้คิดอย่างดีที่สุดผมเชื่อว่าพระเจ้าจะนำให้ท่านสนุกกับการ move on ไปข้างหน้าของชีวิตก้าวต่อไปเอเมนไหมครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับไม่ว่าท่านกำลังเผชิญอะไรอยู่ขอพระเจ้าสนับสนุนขอให้ท่านฟังพระเจ้าและสัตย์ซื่อในส่วนของท่านต่อไปผมอยากให้ท่านได้ลองหลับตาของท่านลองอธิษฐานฝากสิ่งที่อยู่ในจิตใจของท่านกับพระเจ้าความเข้าใจผิดที่คนอื่นมีต่อท่านสถานการณ์ที่พยายามจะดึงให้ท่านถอยหลังลงหรือละทิ้งอุปสรรคใหญ่โตที่เหมือนภูเขาบทสนทนาในจิตใจที่บั่นทอนกำลังของท่านให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาช่วยเหลือสิครับขอให้พี่น้องได้อธิษฐานและฝากเรื่องราวต่างๆของท่านไว้กับพระองค์ผู้ทรงรับรู้และผู้ทรงห่วงใยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์เพื่อจะทรงสำแดงให้เรารู้พระประสงค์และน้ำพระทัยขอให้เรารู้ว่าพระเจ้าต้องการอย่างไรขอให้เราได้ยินเสียงของพระองค์และรับรู้ถึงการดำรงอยู่ของพระองค์เสมอพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงประทานจิตใจที่เข้มแข็งและกล้าหาญให้กับเราขอทรงประทานมือที่ขยันหมั่นเพียรมือที่ไม่อ่อนละอาไปและสติปัญญาที่จะคิดทุกอย่างและทำทุกสิ่งอย่างถูกต้องเหมาะสม
พระวิญญาณบริสุทธิ์อาจมีบางสิ่งที่เป็นเสียงของพระองค์ที่เตือนใจเราวันนี้บางท่านปล่อยให้เวลาเนิ่นนานไปแล้วและไม่ได้เริ่มต้นใหม่เสียทีบางท่านท้อใจอ่อนละอาใจเปิดจุดไฟต้มน้ำและไม่ต้มจนเดือดเลือกที่จะปิดไฟเพราะท้อใจและคิดว่ามันไม่ใช่และสูญเสียทรัพยากรสำคัญของชีวิตที่มีค่าไปเพียงเพราะการทำครึ่งครึ่งกลางกลางพระวิญญาณขอช่วยเราบางคนทุ่มเททำงานอย่างหนักสัตย์ซื่ออย่างต่อเนื่องแต่มีจุดอ่อนบางอย่างคือการจัดลำดับความสำคัญการกำหนดขอบเขตหรือ boundary ที่เหมาะสมโลกนี้มีสิ่งดีให้เราทำมากกว่าเวลาและทรัพยากรที่เรามีคุณทำทุกอย่างที่ถูกเรียกร้องไม่ได้แม้คุณมีใจที่อยากจะทำให้ได้และมันอาจทำให้คุณสูญเสียสิ่งที่เป็นหน้าที่หลักที่จะส่งผลกับคนอีกมากในอนาคตก็ได้วันนี้ให้พระวจนะของพระเจ้าเข้ามาพูดในเหตุการณ์ของชีวิตท่านสิครับลองอธิษฐานกับพระเจ้าและเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตนับจากนี้ไปฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอให้ท่านเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตนับจากนี้ไปขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดช่วยเอามือวางที่หัวใจของท่านและอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยขอพระเจ้าสอนและเปลี่ยนแปลงท่านตัดสินใจแล้ววันนี้ว่าท่านจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างจะเด็ดขาดกับอะไรบางอย่างขอพระเจ้าช่วยท่านขอพระเจ้าผู้ทรงนำท่านจะสับสนท่านขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ